ก็วันนี้ก็จะมีธรรมสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลกโลโกปัตถัมภิกาเมตตาก็เลยจะมาแนะนำญาติโยมหรือให้ข้อคิดก็ได้นะว่า ที่โยมเห็นธรรมาฉันน้ำก่อนเทศเนี่ยก็คือถ้าตามที่ถูกหลักก็คือเมื่อก่อนธรรมาฉันข้าวฉันน้ำฉันข้าวฉันน้ำไปด้วยมันลื่นคอมันสบายแต่จริงผิดหลักก็คือกฎที่ว่าจะย่อยอาหารเราจะเจือจางก็ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อหรืออาจจะเป็นกฎไหลย้อนไปพอนานๆไปคิดว่ามีส่วนที่พูดคำนี้พอธรรมาก็เป็นกฎไหลย้อนจะร้อนคอเหลอเปรี้ยวเคยกินยาอยู่เป็นปีไม่หายมันแค่เขาเรียกแค่ไปกดไว้แต่พอเราใช้วิธีที่ถูกขึ้นหรือมีข้อแนะนำจากผู้รู้มาเขาบอกว่าให้กินน้ำก่อนกินข้าวหรือหลังทานข้าวทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งได้ก็สุดแล้วแต่ก็ดูกายภาพของเราว่าเราคอแห้งไหมเราแน่นอะไรไหมเราจะรู้เองถ้างั้นก็ให้ทานน้ำไปก่อนแต่ถ้าเว้นแล้วยังไม่เป็นโดยนิสัยที่เราเคยกินตอนนี้ตมาก็จะไม่ฉันน้ำพอฉันเสร็จปั๊บก็ฉันอยู่นิดหนึ่งประมาณแค่ในหน่อยเพื่อให้น้ำได้ล้างคอลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้กดที่จะย่อยอาหารเจือจางก็จะทำให้จะลดความอืดเฟ้อได้พอลดความอืดเฟ้อได้มันก็จะไม่มีค่าสะสมที่เป็นแก๊สอะไรก็มีส่วนช่วยที่เป็นทุกวันนี้ไม่เคยกินยากดไหลย้อนไม่กินเมื่อก่อนแค่จะนอนก็โอ้แสบคอต้องเอาหมอนหนุนนั่งก็เคยกินนั่นแหละRX ชื่อยาไม่รู้นะถ้าผิดขออภัยก็กินหลายเวลาด้วยตอนนี้ไม่ได้กินยากดไหลย้อนไม่กินแล้วก็ค่ายูริกก็ค่อนข้างสูงฉะนั้นวิธีกินอาหารที่ถูกหลักที่สุดไม่ใช่ว่ากินที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่าจะเป็นอาหารทุกชนิดต้องกินแบบหมุนเวียนอย่าให้ซ้ำรับรองได้ว่าทุกอย่างจะดีขึ้นต้องไม่กินซ้ำจำเจอยู่กับสิ่งนั้นอะไรที่เรากินอยู่สิ่งนั้นมากค่ามันเยอะอยู่ตรงนั้นอย่างคนที่บอกอ้วนอ้วนอ้วนอายุเริ่มมากบางคนกินข้าวเยอะความเคยชินข้าวมีทั้งน้ำตาลมีทั้งแป้งอะไรพอเรากินวันละสามเวลามันจะไหวไหมนะร่างกายก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะขึ้นงั้นวิธีกินก็ลดข้าวลงแต่กินให้อิ่มก็เรากินได้เรากินอย่างอื่นแทนกินกับข้าวอะไรไม่ต้องถึงอิ่มเยอะหรอกเพราะสามเวลายังไงก็ไม่มันไม่ได้ทรมานอะไรใช่ไหมเรากินแค่ร่างกายเราอยู่ได้ถ้าเรากินกายให้อิ่มอิ่มอิ่มทุกเวลายังไงก็อ้วน
แล้วสังเกตดูธรรมะสัญจรไปจะเห็นคนเป็นเบาหวานเยอะความดันเบาหวานธรรมะว่าหลักๆ ก็นี่แหละหนึ่งเรื่องการพักผ่อนพอเพียงไหมดึกเกินไหมสองเรื่องอาหารสามเรื่องอากาศระบบการหายใจอากาศที่เราหายใจอยู่มันมีค่าอะไรที่เจือเยอะไหมพอซ้ำบ่อยๆเข้าร่างกายก็พยายามปรับช่วยอยู่นะแต่ได้สักระยะหนึ่งเห็นไหมโยมดูไอ้เขาเรียกว่าหม้อกรองใช่ไหมเขาจะกรองฝุ่นกรองอะไรแต่พอนานๆเข้าก็จะอุดตันคันเร่งต้องเร่งมากขึ้นแต่ว่าเครื่องมันไม่ได้วิ่งเร็วเพราะว่าระบบการหายใจในหม้อกรองมันเริ่มมีอะไรไปจับก็เลยทุกอย่างมันทำงานหนักขึ้นนี่ก็เป็นเหตุที่ให้ร่างกายเราก็ตีรวนได้แต่ธรรมาก็แค่บอกสิ่งที่ทำนะสิ่งที่ทำให้เห็นข้อแรกคือเมื่อฉันเข้าเสร็จน้ำธรรมาแค่ดื่มแค่ผ่านคอนิดเดียวก็จบแล้วค่อยไปฉันอีกทีก็ตอนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้40นาทีก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์อยู่ที่ว่าร่างกายเราจะบอกว่าเขาต้องการน้ำนะมันจะบอกเองเราจะรู้แล้วก็ค่อยทานน้ำไปและวิธีกินน้ำก็ไม่ใช่กินทีเดียวเยอะๆก็เราก็เว้นเป็นระยะเพื่อไม่ให้ไตทำงานหนักบางคนซดทีละขวดเลยนั่นคือกินน้ำผิดวิธีเหมือนกันขวดนึงแบ่งได้กี่แก้วแล้วก็แบ่งแล้วก็ทานเป็นช่วงๆ ชั่วโมงนึง2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรก็สุดแล้วแต่ก็ทานดื่มไปเป็นช่วงๆถ้ากะว่าทีเดียวลิตรเลยนะกึก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 ฟังดูก็ยาวแล้วเนาะสมาก็จะขาดใจตายก่อนแล้วมันจุกใหม่ๆอาจจะไม่รู้แต่พอนานๆไปก็เรียกกินไม่ถูกหลักใช้ไม่ถูกวิธีมันเสียง่ายแล้วก็พังเร็วกว่าอายุทุกอย่างมีคู่มือถูกไหมทุกอย่างมีคู่มืออันนี้ที่ธรรมาฉันแบบนี้และธรรมาจะเป็นพระที่ควบคุมน้ำหนัก10ปีก่อน12 13ปีน้ำหนักก็อยู่เนี่ยยัง6069 70 68ตอนนี้ธรรมะก็68เกือบๆ69ก็อยู่ในเกณฑ์นี้จะมีวินัยเรื่องของน้ำหนักธรรมะบอกว่าถ้าน้ำหนักขึ้นปีละ1กิโลดูว่าน้อยหรือ10ปีผ่านไป10กิโลนะ15ปีผ่านไป15กิโลนะโอ้โหพอ20ทั้งแก่ลงน้ำหนักก็เพิ่มเป็น20กิโลไม่ได้แม้ปีหนึ่งน้ำหนักกิโลหนึ่งก็ขึ้นไม่ได้นี่คือวิธีคิดของอาตมาแต่ถ้าโยมคิดกิโลเดียวไม่เป็นไรปีหนึ่งบวกไป10ปีดูและระบบการย่อยหรือการเผาผลาญในเรื่องของอาหารพอเรามีอายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญไม่ดีเท่ากับเดิมอีกอย่างร่างกายเราหยุดในการสูงแล้วใช่ไหมหยุดในการมีแต่ขยายออกปีกข้างบ้างหน้าท้องบ้างลงเอวบ้างขึ้นแก้มบ้างสังเกตดูนะเพราะเราไม่ยืดตัวแล้วมีแต่จะหดตัวลงคืองอลง
นี่ก็เลยมาบอกที่เป็นอยู่ตอนนี้กินอาหารให้หลากหลายอย่ากินซ้ำชอบอะไรว่าจะต้องกินอย่างนั้นบ่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและรับรองได้นี่คือการกินที่ถูกวิธีโยมลองซ้ำเกลือทุกวันเยอะๆพริกทุกวันเยอะๆน้ำตาลทุกวันเยอะๆนั่นแหละร่างกายมันสะสมวันละนิดวันละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยเยอะขึ้นมันเหมือนเป็นการสะสมเป็นออมสินน่ะดูท้องเราไหมเป็นออมสินไหมบางคนนี่ท้องยุ้ยละอายุ40 40กว่าลงพุงละบางคนก็ออกเชฟกันละก็แล้วแต่นี่คือวิธีในเรื่องของการใช้ที่ตมาเป็นอยู่ตอนนี้แต่ที่รู้น้ำหนักตมา12-13 ปี 14 ปีนี้น้ำหนักยังเท่าเดิม68ไม่ให้เกิน70นี่คือน้ำหนักนะแล้วก็ขึ้นตราชั่งก็ว่าทุกวันก็ว่าได้หรือเว้นวันหนึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วชั่งดูเนี่ยเตรียมชีวิตไว้ว่าเราเมื่อเราอยู่ในน้ำหนักขนาดนี้เราแข็งแรงก็ดีถ้าลดได้อีกก็ดีนะ6-7ยิ่งเบาตัวแต่ว่าไม่ให้เกินนี้มันเหมือนลิมิตไงขอบไม่ให้ล้นนี้นะถ้าล้นนี้น้ำจะล้นท่วมอันตรายแต่ถ้าลดต่ำกว่านี้มันจะแห้งขอดก็แตกร้าวเสียหายคือร่างกายก็ไม่แข็งแรงมันขาดดุลยภาพของตัวเองก็ไม่ได้นี่คือวิธีนะเอาละงั้นเราก็เมื่อกี้ฟังถามว่าเป็นธรรมะไหมใช่เป็นธรรมะในการดำรงชีวิตที่ไม่ใช่ตามความอยากนะก็เลยแต่งเมื่อคืนขึ้นว่ายึดตัวกูยึดของกูนั้นมั่นหมายสิ่งนี้สุขสิ่งนี้ทุกข์ไม่เสื่อมคลายยึดมั่นหมายว่าตัวกูหรือของกูอยู่ยังหลงทิฏฐิติดมานะอาสวะสิ่งหมักดองคล้องใจหมายไม่รู้ละไม่รู้วางไม่รู้คลายแม้ใกล้วายยังยึดติดความเป็นตนโยมว่าพวกเราเป็นอย่างนี้ไหมแม้ใกล้วายยังยึดติดความเป็นตนโอ้สุดยอดเลยสุดยอดแห่งความยึดมั่นถือมั่นในอุปทานของการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายฉะนั้นระหว่างเกิดถึงตายเนี่ยใครจะขีดใครจะเขียนใครจะวาดใครจะผสมใครจะประสานใครจะตกแต่งอะไรระบายลงไปในชีวิตนั่นแหละที่อยู่ในโลกของมนุษย์แต่ตมาก็บอกว่าทุกอย่างมีเวลาในสิ่งนั้นอย่าเพลินพอเพลินบางอย่างไม่ทันการแล้วเวลาหมดเวลาทุกคนไม่มีสิทธิ์ย้อนเวลากลับและไม่มีใครซื้อเวลาคืนได้หมดแล้วหมดเลยไม่มีขายคืนแล้วนั่นคือเวลาใครใช้หมดเลยอดีตเป็นเพียงความทรงจำปัจจุบันคือความจริงที่เกิดดับไม่เที่ยงอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราไม่เคยเดินไปถึงอนาคตมีแต่เราคิดไปสู่อนาคต
โยมลองระลึกคำนี้ดูว่าตมายืนยันว่าในโลกใบนี้ไม่มีใครเคยเดินไปสู่อนาคตสักครั้งเลยมีแต่ความคิดเราทั้งวงนั้นที่ไปสู่อนาคตหรือสติปัญญาที่เราวางไว้กับคำว่าอนาคตแต่ไม่มีร่างกายของใครเดินถึงอนาคตเลยมีใครเคยเดินไปในอนาคตบ้างไม่มีแม้แต่ฝันก็ยังเป็นปัจจุบันในฝันยกเว้นคำว่าความเพ้อฝันนั่นไงที่บอกความคิดความฝันความหวังคืออนาคตแต่ความจริงอยู่กับปัจจุบันที่เกิดแล้วก็ตั้งดับส่วนอดีตเหลือไว้ชีวิตที่ผ่านมาและความจดจำเรียกว่าความทรงจำที่บันทึกไว้นี่ไงต่อให้มีญาณรู้อดีตอติตาคยานก็รู้สิ่งที่ล่วงมาแล้วยังไงก็ไม่ใช่ความจริงในบัดนี้เป็นความจริงในบัดโน้นนะฟังดูเสียงตมาบัดโน้นไม่ใช่บัดเดี๋ยวนี้ถ้าบัดเดี๋ยวนี้กำลังนั่งเก้าอี้อยู่ที่นี่กำลังนั่งขัดสมาธินั่งสมาธินั่งพับเพียบแล้วก็นั่งฟังนั่งเทศอยู่เนี่ยเรียกบัดชนิดคายลิเกเลยบัดชนิดเห็นไหมบัดนี้พยาภิเภกยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอัศรีกราบลงที่บาทาแล้วทูลว่าพระรักสุริยวงศ์ยังไม่พงชีวันสังขารอันโมกษัตริย์ปักลงมาอะไรสุดท้ายก็ถอนขึ้นเห็นไหมนี่เรากำลังพูดถึงวรรณกรรมของอดีตในเรื่องของหนุมานมีพระรักพระรามเรียกว่ารามเกียรติแล้วก็มีเป็นตอนมีเป็นฉากทั้งสุขสมหวังแล้วก็ทั้งห่างเหินหม่นหมองเฝ้ารอคอยแล้วก็อยู่ด้วยความอิ่มเอมใจชีวิตทุกคนผ่านคำนี้เฝ้ารอคอยที่หม่นหมองอิ่มเอมใจตามความประสบทุกอย่างฉะนั้นอนาคตคือความหวังหรือไม่จริงอนาคตคือความคิดหรือไม่ใช่และอนาคตคือความฝันหรือบางครั้งคือความเพ้อฝันด้วยซ้ำถ้าเพ้อฝันจับต้องไม่ได้แต่ถ้าความหวังอาจจะจับต้องได้แต่พอจับต้องได้คือปัจจุบันทุกครั้งไปไม่เคยเป็นอนาคตไม่งั้นโยมก็ต้องหายใจไปสู่อนาคตเราไปไม่ถึงดอกมีใครเคยหายใจไปสู่อนาคตบ้างไม่ถ้าอย่างนั้นเราก็จะเปลี่ยนตมาบอกตมาทำดีไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่ทำดีเพื่อจะเปลี่ยนอนาคตต่างหากโยมลองคิดคำนี้อาตมาทำดีปัจจุบันไม่ใช่ไปเปลี่ยนอดีตอดีตเราเปลี่ยนมันไม่ได้แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนชีวิตได้อาตมาเปลี่ยนโลกนี้ไม่ได้ทั้งใบแต่อาตมาจะเปลี่ยนตัวเองได้ที่อยู่ในโลกใบนี้นี่คือคำที่อาตมาใช้ที่ทำได้นี่ไงอาตมาทำให้ใครสำเร็จดังวาจาไม่ได้แต่ให้คนนั้นฟังวาจาได้ไปปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผลหรือความสำเร็จได้แสดงว่าไม่ใช่อยู่ที่อาตมาแต่ก็อยู่ที่ส่วนหนึ่งที่อาตมาถ้าคนนั้น
ลุกขึ้นและมีความหวังหรือสารฝันฝันที่ลืมตากับฝันที่หลับตาต่างกันนะฝันที่ลืมตาฝันนั้นอาจเป็นจริงแต่ฝันที่หลับตานั่นคือคนนอนที่ไม่ทำอะไรเลยจะเป็นจริงได้อย่างไรถ้าความจริงได้มาด้วยการนอนเฉยๆงั้นพวกเรามานอนสู้ฝันกันดีไหมไม่ต่อให้บอกวิ่งไล่กันอยู่ชนะได้เหรียญทองตื่นมาเหรียญทองก็ไม่อยู่กับคอล้อต่อให้บอกรับถ้วยอันทรงเกียรติมาตื่นมาถ้วยนั้นก็ไม่มีสลายไปกับฝันเพราะนั่นคือฝันแบบนอนหลับแต่ถ้าฝันที่มีหวังคือต้องตื่นนี่บอกผ่านแดดผ่านฝนผ่านหนาวผ่านร้อนสัตว์เซพันเนจรค่ำไหนนอนนั่นดึกดึกดื่นดื่นทอดถอนหายใจเกิดมาทำไมยายเป็นเช่นนี้หรือนี่เวรกรรมกระทำปางก่อนส่งผลสะท้อนย้อนกลับกฎแห่งกรรมแต่งเมื่อเช้าตอนท้ายมาเพิ่มใหม่มาเกินแต่งไงก็ไม่ลงก็มาลงก็ตอนเช้าก่อนจะมารับบาตรก็คือหลายคนผ่านแดดหนึ่งผ่านฝนหนึ่งผ่านหนาวหนึ่งนั่นคือหนึ่งของปีถ้าเป็นภาษาเก่าผ่านมากี่ฝนรู้ร้อนรู้หนาวรู้สุขรู้ทุกข์นั่นกำลังบอกว่าสิ่งไหนที่เราทำแล้วเป็นทุกข์สิ่งไหนที่เราทำแล้วเกิดสุขมีทั้งร้อนมีทั้งหนาวมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์แต่การเวลาก็ผ่านไปอยู่ตลอดจึงเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวใช่ไหมผ่านฝนแล้วยังไงชีวิตสัตว์เซพันเนจรค่ำไหนนอนนั่นนี่หมายความว่าอะไรชีวิตยังปักหลักไม่ได้เลยนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนนอนไหนก็ได้สุมลุมพุ่มไม้ก็นอนได้ไอ้นั่นนกขมิ้นนะเราเคยมีบทตอนเรียนกันมานกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำแล้วจะนอนไหนเนี่ยเดี๋ยวจะขับเสพาขับไม่ไปไปขับแท็กซี่แทนซะพูดแล้วขำตัวเองเขาบอกขับเสพาขับไปขับมากลายไปขับรถสิบล้อแทนได้อีกรับควงซะเลยเอ้าก็ยังขับอยู่ดีอ่ะเนาะสุดท้ายค่ำไหนนอนนั่นแล้วยังไงต่อดึกดึกดื่นดื่นทอดถอนหายใจทำไมทอดถอนหายใจเพราะว่าหัวใจมันยังไม่ลงยังไม่ลงตัวลมหายใจยังไม่ปกติโยมเคยถอนใจให้ไหมทอดถอนหายใจดึกดึกดื่นดื่นบางคนนอนไม่หลับอ่ะความหมายมือก่ายหน้าผาก่อนแล้วพลิกซ้ายก่อนแล้วพลิกขวาก่อนแล้วเหมือนเขาเกี่ยบกุ้งเลยพลิกไปพลิกมาทอดถอนหายใจดึกดึกดื่นดื่นทอดถอนหายใจเริ่มบ่นแล้วว่าเกิดมาทำไม
เกิดมาทำไมยายเป็นเช่นนี้เพราะเราไปเทียบและชีวิตเราไม่ต้องการแบบนี้เราต้องการแบบนี้ทำไมคนอื่นถึงเขาได้ดีทำไมคนอื่นเขาเรากำลังเทียบชีวิตเราสู้เขาไม่ได้สบายสู้เขาไม่ได้ความสุขก็สู้เขาไม่ได้แต่สำหรับอาตมาตอนนี้ความสุขอาตมาไม่เคยไปสู้กับใครเพียงแต่รู้ว่าสุขอยู่ภายในใจเราเป็นพออาตมาไม่แข่งกับใครสุขก็คือสุขใครจะรวยยังไงตมาก็ไม่ได้ไปสู้กับเขาความสุขเมื่อใจเรารับรู้พอแล้วสุขที่พอเพียงกับสุขที่ไม่เป็นคือสุขไม่รู้จักคำว่าเพียงพอแล้วก็พอเพียงกลายเป็นสุขที่เร่าร้อนสุขที่กระหายชีวิตสุขที่ไม่รู้จักหยุดตัวเองสุดท้ายเป็นสุขสุขดิบดิบแล้วก็สุขไม่เกรียมก็ทำมาสบายสบายเกิดมาทำไมยายเป็นเช่นนี้แล้วยังให้เช่นนี้ที่แรกบอกลุกขึ้นอีกทีบอกจะสู้แล้วเป็นไงเป็นการจะพลิกผันชะตาใช่ไหมก็ทำมาเลยเปลี่ยนใหม่เกิดมาทำไมยายเป็นเช่นนี้หรือนี่เวรกรรมกระทำปางก่อนเราเริ่มพูดถึงอดีตว่านี่เป็นเพราะเราเคยสร้างอดีตที่ไม่ดีมาเป็นเรื่องของบาปเรื่องของเวรกรรมที่เรากระทำไว้ในอดีตเรียกว่าปางก่อนคือกำลังหาเหตุผลเพราะปัจจุบันสู้แล้วได้แค่นี้ทำแล้วก็เป็นแบบนี้แต่ฟังให้ดีหนึ่งคำว่าสู้สู้แค่ไหนความคิดคิดแบบไหนการกระทำทำอย่างไรความพยายามถึงที่สุดแล้วอย่างฉะนั้นอย่าเพิ่งสรุปตมบอกอย่าเพิ่งสรุปตนเองเร็วเกินอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นเร็วไปอาจเกิดข้อผิดพลาดให้กับตนเองเอาล่ะทีนี้ก็เลยกำลังทบทวนก็ดีอย่างน้อยได้รู้สำนึกภายในเกิดคำว่าหรือนี่เวรกับกระทำปางก่อนส่งผลสะท้อนย้อนกับกฎแห่งกรรมถ้าเป็นอย่างนี้ยอมรับชะตาชีวิตว่าเป็นอย่างนี้แต่ไม่ยอมแพ้ชะตากรรมว่าต้องเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนตายก็ป่วยก็ต้องรักษาไม่ใช่ป่วยแล้วปล่อยให้ตายหรือหมดอะไรตายอยากหมดกำลังใจคิดหรือว่าโลกมนุษย์ทุกสู้ในนรกได้คิดผิดคิดหรือว่าความเจ็บปวดในโลกมนุษย์สู้นรกได้เข้าใจอะไรผิดอย่างแรงเลยคิดหรือว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกนี้เทียบกับนรกเราสู้นรกไม่ได้สักติดเลยเช่นตมาเดี๋ยวนี้มีอะไรนึกถึงพุทธะเพราะพุทธะชนะมารธรรมะชนะใจจะทำสิ่งใดๆให้มีพุทธะธรรมะนึกถึงไว้แล้วก็มีสังฆะรับรองได้นั่นคือที่พึ่งอันเป็นแดนเกษมแล้วเวลาทุกข์นึกถึงว่านรก
ในทุกขติเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์แล้วโลกมนุษย์ไม่มีความทุกข์เลยถ้าเทียบกันนะนี่คือเรื่องของกรรมที่ทำสมควรชดใช้ยายต้องเสียใจร้องไห้เพราะเป็นแรงสะท้อนย้อนกลับกฎแห่งกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราบอกทำดีแล้วไม่ได้ดีถ้าไม่เรียกว่าเวรกรรมแล้วเรียกว่าอะไรทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ใช่เวรกรรมแล้วเรียกว่าอะไรฟังสองประโยคนี้นะเหมือนค้านกันแต่ไม่ค้านกันแต่แย้งกันเท่านั้นแย้งแต่ไม่ค้านฟังให้ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีไม่ใช่ว่าทำดีไม่ได้ดีก็บอกว่าถ้าเป็นหนี้เวรกรรมหนี้ด้วยกำลังชดใช้แรงงานหนี้เรื่องทรัพย์สินชดใช้ด้วยทรัพย์สมบัติหนี้เรื่องชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตหนี้ด้วยทรมานทรกรรมต้องเกิดทุกขพลภาพในร่างกายของมนุษย์และแต่จะชดใช้นี่ไงทำดีความดีคือความดีแต่กรรมชั่วให้ผลอยู่มันแย้งกันที่เราเข้าใจแต่ไม่แย้งกันด้วยธรรมวันนี้เราเพิ่งทำดีนี่แต่เมื่อวานเราเคยทำสิ่งเร็วๆชั่วๆมากรรมชั่วมีผลกรรมดียังไม่ส่งผลธรรมดาเราต้องรับแม้ทำดีวันนี้จะจำอาตมาไว้วันนี้เราทำดีความดียังไม่ปรากฏนั่นหมายความว่าอกุศลกรรมมีผลที่ส่งอยู่กุศลที่เราทำมีผลแต่อกุศลมีผลกว่าณชั่วโมงนี้ต้องใช้ไปก่อนแล้วทำดีได้ดีคือเก่าก็ดีใหม่ก็ดีเพิ่มขึ้นมาเป็นทวีรับกรรมดีทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าบางคนใช้กรรมในโลกมนุษย์สิ้นสุดตรงนี้ดีใจไปเถอะว่าท่านได้ใช้กรรมแล้วหลังจากความตายท่านไม่ต้องชดใช้เรียกว่าหมดเวรกรรมอกุศลไปเสวยกุศลกรรมดีเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาอยู่เป็นหมื่นหมื่นปีมนุษย์ไม่เกินร้อยปีก็เหี่ยวหมดแล้วจะบำรุงอะไรก็เหี่ยวหมดแล้วยิ่งแก่ยิ่งทุกข์อย่าเข้าใจว่าสุขโกหกทั้งเพล่ะใครว่ายิ่งแก่ยิ่งสุขมีเงินเป็นร้อยเป็นพันล้านมันเกี่ยวกับร่างกายไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือคนรวยไม่เจ็บป่วยไปดูเลยห้อง VIP เยอะไปหมดไปดูเลยระดับปิ๊กปิ๊กทั้งนั้นไปดูเลยระดับเศรษฐีใช่ไหมเออนั่นแหละส่งผลสะท้อนย้อนกลับกฎแห่งกรรมชัดเจนแล้วเนาะเอาละก็สมควรเวลาวันนี้ก็จะมีธรรมสัญจรก็ไปมีไลฟ์สดให้ดูวันนี้จะเจออะไรข้างหน้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโยมฟังธรรมะแล้วถ้าต้องการบุญกุศลเพิ่มเติมก็ช่วยกันเผยแผ่ก็กดแชร์ให้คนอื่นเขาได้รู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์การรู้จักสัจธรรมชีวิตเราจะไม่หลงความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อใครได้รู้ได้ยินได้ฟังเขาอาจจะได้เดินถูกทางและไม่ประมาทในคำว่ากรรมที่ตัวเองทำในปัจจุบันที่จะส่งผลสู่อนาคต
มันถ้าอยากมีคำว่าความดีกรรมดีความเจริญก็อย่าเพลินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าตามใจต้องมาเสียใจภายหลังไม่ดีเลยหลายคนตามใจตัวเองจนเป็นนิสัยสุดท้ายเหลือไว้เพียงความโศกเศร้าและเสียใจและอะไรกับสิ่งที่จะต้องจากเราไปวันนั้นทำไมคุณไม่รักษาให้ดีพอสิ่งนั้นแตกจากหรือพรากไปคุณเริ่มรู้สึกว่ามันมีค่าเหรอทำไมคุณมันรู้ช้าไปนะอย่ารู้ช้าเอาละก็ต้องขอโมทนากับเจ้าภาพศรัทธาถวายอาหารในโรงทานวันนี้ทั้งหมด3คณะศรัทธาวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2563แรม8ค่ำเดือน8ปีชวดวันนี้ตรงกับวันพระเจ้าภาพที่1จากโยมสมัครโยมนพพรปานหงษาและครอบครัวแผ่บุญให้กับพ่อพยนต์เป้าเปี่ยมทรัพย์บรมครูบัญชาครูบาอาจารย์บรรพบุรุษเทพที่ปกปักรักษาและเจ้ากรรมนายเวรและให้สุขภาพร่างกายด้วยจะมาคณะที่2จากโยมเสี้ยเวงนะแซ่เฮาทําบุญครบรอบวันเกิดแผ่บุญอุทิศให้กับมารดาบิดาและเจ้ากรรมนายเวรถ้าเอ่ยชื่อผิดก็ขออภัยนะคณะเจ้าภาพที่3จากโยมสุธารัตน์ประทุมรัตน์แผ่บุญให้กับพ่อคล้อยแม่นวมประทุมรัตน์และเจ้ากรรมนายเวรและโยมธนิดาสุขวัฒนะโยมนงนุชแก้วจินดาโยมบุญปลูกฉิมสุขแผ่บุญให้กับพ่อจวงแม่จันฉิมสุขเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็มีผู้ร่วมวันนี้พระเยื้อนอภิชานโนโยมมาลีเกิดพิพัฒน์โยมสิริลักษณ์จันโทวงศ์และโยมนัทประพัฒน์ชนธนัทโกศลโยมอิงกองภูผาศาสตร์และโยมสมปองลิมสิริวงศ์พร้อมครอบครัวมีผู้ถวายไฟฟ้า1ทุน 10,000 บาทจากโยมนัทประพัฒน์ชนธนัทโกศลพร้อมครอบครัวและทีมงาน TSW W 1ทุนนะก็ขอโมทนาสาธุจากนี้ตั้งใจรับพรกันนะแผ่บุญกันเขาเรียกว่ายามเป็นมนุษย์ใช้เงินทองยามหมดชีวิตใช้บุญกุศลจำไว้เด้อสองคำเราเป็นมนุษย์วันนี้เราใช้เงินทองอยู่สมมุติกันอย่างนี้โลกมนุษย์ก็ต้องใช้กันตามนี้หมดอายุไขมนุษย์เงินทองไม่ได้ใช้ใช้เป็นบุญกุศลและกรรมดีกรรมชั่วเป็นผลติดตัวยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปังจันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสยะถาสัพเพติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตจัสสาดุขโรคภยาเวราโสกาสตุทุปัตตวา
อเนกังอันตรายาเปียวินาชันตุอาศัยสัตว์นชัยสิทธิธนังลาภังโชติภากยังสุขังบะรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุตติจยะสวาสัตวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสตาโชติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสตาโชติภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกลังระขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาโชติภวันตุเตนิมนต์พระคุณเจ้าทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะขอเชิญเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหารกันทุกท่านทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ก็มีธรรมะสัญจรกันนะจะจรไปถึงไหนก็ดูแต่ยังไงก็ไม่ค้างนะก็อยู่ในพรรษา